ไม่โสดแล้วที่สาววริธิสาเปิดตัวแฟนหนุ่มพร้อมประกาศวาเลนไทน์นี้ไม่เหงาแล้วเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวดาวรุ่งนะคะที่ทั้งดูสวยแล้วก็ดูแพงมากๆเลยล่ะค่ะแถมฝีไม้ลายมือในเรื่องการแสดงสาวคนนี้ก็ตีบทแตกกระจุยเลยทีเดียวสำหรับสาวที่สาววริธิสานะคะนางเอกคนสวยจากช่องวิก74นั่นเองค่ะและแน่นอนว่าสำหรับสาวที่สาแล้วนะคะหลายๆคนคงจะทราบกันดีว่าเธอคนนี้ก็เป็นสายเกาหลีอยู่เหมือนกันค่ะทั้งซีรีส์เอ่ยหรือแม้แต่นักร้องเกาหลีในดวงใจของเธอก็ปลื้มอยู่ไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดนะคะเธอก็ได้ตัดต่อผ้าตัวเองคู่กับหนุ่มฮายอนบินค่ะพระเอกจากซีรีส์ที่กำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้นะคะจากเรื่องปักหมุดรักฉุกเฉินโดยสาวดิสานะคะก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมค่ะพร้อมแคปชั่นว่าวาเลนไทน์ปีนี้เราไม่เหงาแล้วนะเอาเป็นว่าหนุ่มๆคนไหนนะคะอยากจะชวนเธอไปออกเดทในวันวาเลนไทน์นี้สาวดิสาของเราไม่ว่างแล้วนะจ๊ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนๆนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยล่ะค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าตัดต่อดีจริงล่ะค่ะบางคนก็ถึงกับแซวนะคะว่าแม้ทำไปได้ล่ะค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเรานะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ